ราคะไม่ใช่สู้ง่ายๆนะจะสู้ได้ต้องเป็นพระอนาคามีดูลงในกายเยอะๆเลยนะดูกายกายของตัวเองนะไม่ได้ไปดูกายคนอื่นนะดูกายของเราเองมีแต่ของสกปรกโสโครกไม่ดีไม่งามมีแต่ความทุกข์ดูลงไปเรื่อยๆสกปรกโสโครกนะตั้งแต่หัวถึงเท้ามีแต่คำว่าขี้นะขี้หัวยันขี้ตีนมีแต่ของโสโครกอยู่ทั้งนั้นเลยค่อยรู้สึกไปตื่นนอนมานะหน้าตามันเชิญอะไรเงี้ยรู้สึกไปเรื่อยๆเวลากินข้าวนะข้าวสวยๆเนี่ยพอเข้าปากเคี้ยวไปสองทีนะรู้สึกน่าเกลียดละเนี่ยพิจารณาอสุภะลงไปเรื่อยๆนะเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับราคะโดยตรงเลยงั้นพิจารณาลงในร่างกายเรานะให้เห็นปฏิกูลให้เห็นอสุภะเรื่อยๆใจมันจะคลายออกจากราคะก็ได้สมาธิใจก็จะสงบขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาถัดจากนั้นก็ดูไปกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราพยายามดูกายให้เยอะๆนะดูปฏิกูลดูอสุภะไปถึงจะสู้ราคะได้อย่างคนนี้เราชอบนะผู้หญิงคนนี้เราชอบนะแทนที่จะไปดูว่าเขาสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้ลองดูสิมันไม่สวยตรงไหนบ้างโสโครกยังไงบ้างไอ้ที่สวยนะสวยจริงหรือเปล่ามันหลอกๆไว้ทั้งนั้นหลอกตั้งแต่หัวยันเท้าเลยนะผมบางทีก็ไปทำเป็นสีน้นสีนี้อะไรหลอกๆให้ดูดีที่จริงมันก็เหมือนขนหมาขนแมวอะไรงั้นนะขนเหม็นสาบสกปรกเล็บก็น่าเกลียดนะอุตส่าห์เอาสีไปทาจริงๆแล้วมันน่าเกลียดแล้วค่อยๆดูพิจารณาลงไปเรื่อยๆจะสู้ราคาได้